สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่บุญธรรมมีงานด่วนมากๆคือลูกค้าพรุ่งนี้พี่บุญธรรมจะเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วใช่ไหมแต่ว่าลูกค้าเขาจะเดินทางวันที่14แต่ว่าอันนี้พี่บุญธรรมทำไม่เสร็จนะคะแล้วก็ลืมด้วยก็เลยรีบวิ่งมานะคะรีบวิ่งกลับบ้านมาเลยนะคะทุกคนกลับบ้านมาแล้วก็รีบทำให้ลูกค้านะคะตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวจะต้องรีบกลับไปร้านนะคะทุกคนรีบแบบลืมสนิทเลยอ่ะมีเข้าซิปแล้วนะคะเดี๋ยวก็เข้าซิปเสร็จก็เสร็จนะคะเดี๋ยวจะยกรีวิวให้ดูนะคะก็โอ้ยพี่บุญธรรมแบบเหนื่อยมากนะคะจากที่แบบว่าเจอตะปูไอ้เจอต้องวิ่งว่อนอยู่กับเรื่องรถที่มันโดนไอ้แบบเหล็กเนาะแต่ก็ถือว่าเหมือนเขาเตือนแหละนะว่าเออมันถึงเวลาแล้วเราก็ควรจะเปลี่ยนนะแต่เราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนสักทีไงหลายรอบแล้วโดนตะปูแบบเส้นนี้หลายรอบมากรอบนี้ไม่โดนตะปูเลยค่ะขนาดแบบเป็นเหล็กขนาดนี้เลยนะคะใหญ่ยาวแบบนี้เลยนะทะลุไปถึงข้างในเลยอ่ะมีเสียงระเบิดดังปุ้มๆเลยอ่ะอันนี้นะเดี๋ยวเรื่องการใส่ซิปเสร็จก็คือเสร็จเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะยกให้ดูกันนะคะทุกคนว่าคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะที่พี่ประกาศทำให้ดูนะคะเป็นคลิปสั้นๆทำให้ดูว่าสั่งของที่ร้านนะคะทุกคนสั่งของที่ร้านน่ะได้ของจริงแน่นอนค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาพี่วันทาก็จะพยายามนะคะที่จะให้ลูกค้าได้สินค้าของเราไปเนาะพี่วันทายุ่งมากบอกตรงตอนนี้ยุ่งมากแต่ก็นะลูกค้าคือคนสำคัญของเราเนาะเราจะต้องดูแลก็เลยอันนี้วิ่งเดี๋ยวต้องกลับไปร้านอีกนะคะรีบขับรถกลับมาก็ไปส่งลูกแล้วก็ลืมงานตัวนี้ไปเลยอ่ะแล้วก็ตัวเองก็จะต้องเดินทางแล้วมันไม่ได้ต้องทำให้เขาได้ใส่นะคะเขาจะใส่สงกรานต์เป็นผ้าไทยๆเนาะก็กำลังเข้าสิบกันอยู่ต้องตรวจดูก่อนนะคะว่ามันห่างเยอะไหมถ้ามันห่างเยอะเราก็ต้องย้ำมันอีกรอบหนึ่งเนาะแน่จะมีห่างเยอะไปหน่อยก็รอบหนึ่งจิตเหนื่อยมากหัวหูพลุงพลังเลยตัวนี้คิดว่าตรงชายก็คงจะไม่ได้พับแฝงนะคะเพราะว่ามันสั้นแล้วถ้าถุงมันไม่ยาวมันสั้นมันมืดๆหน่อยนะคะคลิปนี้เพื่อนๆค่ะคลิปนี้มันมืดๆหน่อยแต่รีบก็ของก็ทำให้อย่างคุณภาพนะคะไม่ต้องห่วงมันเป็นบางกรณีไปค่ะบางกรณีก็มี อยู่ที่เขาอีกคนนึงก็มาสั่งมาวันเดียวนะคะแล้วก็บอกว่าด่วนเอาเพื่อนพาก็จัดส่งเรียบร้อยแล้วนะคะงานด่วนงานสีดำถ้าด่วนจริงๆก็บอกว่าด่วนจริงๆนะคะเพื่อนพาก็ยินดีนะคะทุกคนเรายินดีนะคะที่จะทำให้เนาะลักษณะงานที่แบบว่าเราทำกันอยู่ใกล้เคียงกันอยู่มันก็จะไม่ยุ่งยากมากนะก็จะยินดีทำให้เนาะงานด่วนๆเนี่ย
รูปไม่สวยดูห่างไปหรอกปีนขึ้นมาอีกพี่บุญธรรมไม่เย็บที่ร้านบังเอิญผ้ามันไม่อยู่ที่ร้านนะคะผ้ามันอยู่ที่บ้านเลยต้องวิ่งกลับมาบ้านมาทำให้น้องเขาเพราะเขาจะต้องเดินทางพรุ่งนี้ทุกคนก็ต้องก็อยากได้เสื้อสวยๆเสื้อใหม่ๆนะคะใส่กลับบ้านกินเลี้ยงบ้างกินงานบ้างกดตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะกรอได้เพราะว่ามันเหลือนิดเดียวแล้วค่ะไม่อยากกรอได้กรอได้นะเสียงมันจะดังมากก็เลยไม่อยากจะกรอนะคะหมุนหมุนเรานะคะเพื่อที่จะตีตรงขอบนิดเดียวแล้วก็ตรงปลายของจะปลายของซิปนิดหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวว่าจะไปเดินกดชายอีกหน่อยนึงก็เลยหมุนให้มันพอเลยเดินกดชายรอบนึงก็พอดีแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วก็เสร็จนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะยกให้ดูนะคะสวยนะคะลายสวยนะคะว่า เราซื้อมาไว้นานแล้วอ่ะนะคะเป็นผ้าทองเป็นผ้าทองตะกี้เย็บแล้วมันเป็นตาลูกตากุ้งนะไม่เอานะคะเย็บใหม่ว่าเวลารูดซิปมันจะได้รูดง่ายจริงๆตัวนี้นะไม่ใส่ซิปก็ได้นะคะเพราะเป็นลายยืดหลังแต่ว่าเราทำไว้นะคะเผื่อคนที่มันเราทำเป็นไซส์อยู่แล้วเราทำเผื่อคนที่เขามีสะโพกที่แบบว่าเกินปกติอะค่ะใหญ่สะโพกใหญ่เอวเล็กๆอะเราก็ต้องทำแบบนี้ไว้ส่วนตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้นะคะก็ต้องแบบเก็บนะที่พี่มุทาเห็นทั่วไปเขาไม่ค่อยเก็บใช่ไหมเวลาเราซื้อกางเกงมาไม่ค่อยเก็บเวลาเราใช้ซิปไปไม่เท่าไหร่อ่ะซิปมันก็จะหลุดพี่มันถามว่าเก็บให้มันเรียบร้อยดีกว่าเพราะนั้นน่ะซิปพอเราใช้ไปใช้มานะดึงไปดึงมาซิปหลุดแล้วซิปแตกง่ายๆแล้วเก็บให้มันเรียบๆเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะที่สุดนะไม่ว่าจะยังไงนะเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยพร้อมให้ลูกค้าได้ใส่กางเกงสวยๆไปบ้านนะนี่นะสวยไหมเป็นทรงแบบนี้อันนี้ขอบนะคะคือผ้ามันไม่พอแล้วอะนะตรงนี้เป็นขอบนะเป็นบางๆสวยเลยแหละนี่ค่ะสวยเลยแหละนะคะตัวนี้มืดไปหน่อยเนาะมืดไปหน่อยใช่ไหมคะนี่นะเห็นไหมคะต้องขอโทษขออภัยนะคะที่นี่มันไม่ค่อยจะแสงไฟมันไม่ค่อยจะนั่นสักเท่าไหร่นี่
ประมาณนี้นะคะส่วนขอบตรงนี้นะคะพี่บรรทาจะไม่เย็บแล้วนะเพราะว่าเขาสั้นแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเล็มข้างในให้ดีแล้วเราจะยืนเดินเดินด้วยด้ายสีเดียวกันน่ะจิ๊ก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 ข้างล่างนะคะนิดนิดนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะงานด่วนของลูกค้านะคะพี่บรรทารีบวิ่งจากตลาดมานะคะเพื่อที่จะมาทำให้เขานะคะนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปพี่บรรทาต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปพี่บรรทานะคะจนจบนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะและเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะถ้าใครสนใจนะคะเป็นกางเกงลักษณะอย่างนี้ก็ทักทายพี่บรรทามาแล้วก็สั่งพี่บรรทามาได้นะคะเรายินดีทำให้นะคะกางเกงนี้เราทำเป็นไซส์นะคะเป็นไซส์ML ใส่ได้1ไซส์แล้วก็ไซส์ XL 2XL 1ไซส์ไซส์ 3X 4X อีก1ไซส์นะคะเป็น3ขนาดนะคะเป็น3ขนาดพี่บรรทาบอกเป็นยางยืดข้างหลังก็จริงนะเป็นยางยืดข้างหลังก็จริงแต่เวลาใส่ยางยืดมันจะไม่ได้เห็นนะมันจะออกมาพอดีตัวนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย